หัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมอย่างไฮเปเปอร์เพลนยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมมากๆแต่ก็สามารถแยกแยะเวลาของตัวเองได้เลยอยากจะฝากเตือนน้องๆหนูๆให้รู้จักแบ่งเวลาเล่นเกมกันให้ดีพร้อมฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังวิธีคิดให้กับลูกๆรู้จักแยกแยะถูกผิดในเรื่องต่างๆด้วยนั่นเองค่ะอย่างเรื่องเล่นเกมอ่ะถ้าเราบอกไม่ให้น้องเล่นเกมเลยอ่ะมันคือแปลกเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆบางทีเกมก็มีประโยชน์เราก็เลยเลี่ยงๆว่าอาจจะไม่ได้ห้ามแต่ให้น้องๆรู้จักเริ่มคิดเรื่องการแบ่งเวลาอะไรเงี้ยเพราะเราเองก็เล่นเกมเหมือนกันผมว่าเกมทุกเกมมันมีเรทของมันอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นเกมนี้มันเรท20บวกเราก็อาจจะห้ามให้เขาเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสถาบันครอบครัวเขาปลูกฝังมาได้ดีเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องเกมหรอกเรื่องอะไรเขาก็จะแยกแยะได้แยกแยะถูกปรับใช้เป็นมองหาโอกาสให้ตัวเองเป็นงานที่ไรก็น่ารักสดใสแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะแต่ใครเลยจะรู้ว่าเบื้องหลังของนักร้องสาวเสียงใสแอลลี่อัจฉริยาเคยกดดันตัวเองหนักมากๆจนถึงขั้นไม่กล้าออกไปข้างนอกกลัวเจอผู้คนมาแล้วซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอต้องแบกรับความหวังของทุกคนเอาไว้ซึ่งกว่าจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้สาวแอลลี่บอกว่าต้องใช้เวลาอยู่นานเลยละค่ะเวลาใคร expect ว่าหนูต้องโอเคตลอดเวลาหนูอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วบางทีคนอาจจะคิดว่าหนูแฮปปี้มากเพราะว่าหนูยิ้มบ่อยคนก็อาจจะคิดว่าอันนี้แฮปปี้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานด้านนี้ก็มีวันที่ไม่โอเคเหมือนกันมันมีวันที่เราเหนื่อยมากมันมีวันที่เราโดนกดดันมามากๆมันมีวันที่เราท้อมากๆก็มีวันที่แบบว่าต้องหืดบ้างค่ะเพราะว่ามันก็คือหน้าที่ของเราด้วยหนูไม่อยากให้อะไรที่แบบเกิดขึ้นมาเอฟเฟกต์งานที่อยู่ข้างหน้าเราก็อยากจะแยกให้มันชัดว่าโอเคเรามีเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นแฟนคลับใครก็อยากให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชอบเหมือนกันอีกหนึ่งเวอร์ชันที่แตกต่างทางสไตล์แต่ดนตรีลงตัวเชียวล่ะค่ะกับเพลงเป็นไรไหมซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตของหนุ่มต้าอู๋พิทยาในเวอร์ชันที่ได้ลูกทุ่งสาวเจ้าเสน่ห์อย่างมีนตราอินทิรามาร่วมคอลแลบด้วยซึ่งนี่ถือเป็นไลฟ์เซสชั่นที่หนุ่มต้าอู๋เขาจะชวนเหล่าเมนโวคอลในแต่ละสายมาร่วมร้องเพลงเป็นไรไหมด้วยกันก่อนหน้านี้ก็เป็นหนุ่มเติร์ดทิลลี่เบิร์ดนั่นเองซึ่งแฟนๆสามารถฟังเพลงเป็นไรไหมไลฟ์เซสชั่นได้ทาง YouTube One Music ค่ะ